สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Jupyter Notebook ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะเน้นถึงตัวเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถใช้ตัว Jupyter Notebook นะครับในการเขียนโค้ดของ Python ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเริ่มต้นมานะครับผมมาสร้างตัวโน้ตบุ๊กขึ้นมาใหม่อันหนึ่งนะครับก็มาตรงนี้เลือก Python 3นะครับเราก็ได้เป็นเซลล์ใช่ไหมครับเซลล์ที่มีคำว่า in อยู่ข้างหน้าไปถึงเซลล์ที่สามารถคีย์เป็นโค้ดได้นั่นเองนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะ import ตัว panda as pd นะครับแล้วก็ import ตัว numpy as np แล้วก็กด shift enter เพื่อ run นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งในการอ่านไฟล์เข้ามานะครับผมก็พิมพ์เนี่ยทั้งชื่อ data frame เท่ากับ pd. พอผมพิมพ์ปุ๊บถ้าผมกดแท็บดูนะครับ1ครั้งเนี่ยปุ่มแท็บตรงนี้จะขึ้นว่าตัว pd คือ pandas ตรงนี้นะครับมีตัวคำสั่งอะไรให้เราใช้ได้บ้างนะครับมันก็เหมือนกับเป็นตัว auto complete นั่นเองนะครับโดยที่ถ้าสมมติผมบอกว่าเนี่ย pd แล้วก็ผมบอกว่าตัว r เนี่ยกดตัว r เข้าไปมันก็จะบอกว่าเนี่ยคำสั่งที่ใช้ได้ที่ขึ้นด้วยตัว r มีอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้นะครับผมต้องการอ่านตัว csv เนี่ยผมก็คลิกไปนะครับแล้วผมก็วงเล็บนะครับคราวนี้นะครับหากต้องการรู้ว่าตัวเมธอดตัวนี้นะครับ read csv เนี่ยใช้ยังไงนะครับผมก็จะกดปุ่ม shift พร้อมกับ tab นะครับตอนที่เราอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเนี่ย shift tab ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัว doc string หรือว่า help ของคำสั่งนั้นขึ้นมาให้ดูเห็นไหมครับก็จะบอกว่าเนี่ยเราสามารถผ่านค่าอะไรเข้าไปได้บ้างนะครับแล้วถ้าเราต้องการให้ตัวนี้ขยายใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มาคลิกปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันก็จะมาขึ้นอยู่ด้านล่างของหน้าจอแล้วเราก็สามารถอ่านตัว help วิธีการใช้งานได้นะครับและในนี้นะครับอย่างเช่นตัวแรกไฟล์ path เนี่ยผมบอกว่าเนี่ยข้อมูลของผมนะครับมาดูนะครับในนี้เนี่ยมีโฟลเดอร์ชื่อว่า data อยู่นะครับในนี้นะซึ่งในนี้ก็มีตัวข้อมูลเยอะๆเลยนะครับอันนี้ผมกลับมาที่แท็บนี้เนี่ยผมบอกว่าข้อมูลของผมอยู่ในโฟลเดอร์ data ตรงนี้นะครับแล้วผมกดแท็บในนี้นะฮะดูนะครับมันก็จะลิสต์ชื่อของไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เมื่อกี้ออกมานะครับผมก็สามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเลือกเอาตัวนี้แล้วกันนะครับ mpg.csv ก็คลิกไปนะฮะแล้วตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะนั่งดูนะครับว่าในนี้ทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นผมบอกว่าผมต้องการอ่านแค่10แถวก็พอผมก็ n rows เท่ากับ10แบบนี้ดูนะครับเนี่ย n rows เท่ากับนั้นเนี่ยแต่เราสามารถบอกตัวค่าเข้าไปได้นะครับเราก็มาดูในนี้นะครับว่าตัว n rows เนี่ยใช้งานยังไงงั้นตรงนี้ก็เป็นตัว help นะครับสมมุติว่าเราไม่ต้องการแล้วเราก็คลิกตรงนี้ปิดตัว help ไปได้แล้วก็พิมพ์ตัว data frame ออกมากด shift enter เห็นไหมครับเราก็จะอ่านข้อมูลอันนี้มาได้คราวนี้มาดูนะครับถ้าผมพิมพ์ df เฉยๆคือ data frame ของเรานะครับแล้วผมกด shift tab นะครับมันจะโชว์ตัวรายละเอียดของ data frame อันนี้มาให้แบบคร่าวๆนะครับแล้วผมมาคลิกตรงนี้นะครับนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยมีคอลัมน์อะไรบ้างนะครับแบบนี้และอันนี้เป็น data frame นะครับตัวแปรนี้เราก็จะบอกวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆของพารามิเตอร์ต่างๆที่เราจะใช้ในตัว data frame ได้นะครับหรือว่าตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกให้ไปเปิดเป็นอีกวินโดว์หนึ่งก็ได้นะครับเราก็คลิกไปนะครับมันก็จะเปิดเป็นอีกแท็บหนึ่งขึ้นมาให้แบบนี้ได้นะครับอันนี้สวิชกลับมานะครับขั้นนี้นะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ตัว data frame แล้วก็ดอทแล้วผมก็กดตัว h ผมรู้ว่าผมต้องการใช้คำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย h เนี่ยผมก็สามารถดอท h แล้วก็กดแท็บหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าเอาฮิสโตแกรมละกันเราจะใช้เมาส์มาคลิกที่ฮิสโตแกรมหรือว่าเลื่อนตัวลูกศรนะครับลงมาแล้วก็กด enter ก็ได้นะครับเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วผมก็ใส่วงเล็บปิดไปนะครับ shift enter เพื่อ run นะฮะตรงนี้เดี๋ยวจริงๆแล้วมันจะต้องพลอตออกมาแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้คำสั่งนี้เดี๋ยวขอขึ้นไปตรงนี้นะครับ matplotlibrary inline แบบนี้นะใส่เข้าไปรันตัวนี้ใหม่แล้วก็มารันตัวนี้ใหม่เห็นไหมครับคราวนี้ผมจะได้ตัวฮิสโตแกรมของคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขออกมานะฮะอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับคราวนี้นะครับหากผมต้องการที่จะ
ค้นหาข้อความในตัวนี้นะครับผมสามารถมาที่ตัว edit ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ file and replace ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวนะฮะมันจะเข้าสู่หน้าของ file and replace นะครับสมมุติผมต้องการหาคำว่า df เนี่ยผมก็พิมพ์เข้าไปแต่ครั้งนี้เราจะสังเกตเอ๊ะตัว df มันก็มีทำไมมันไม่โชว์นะครับตัวนี้นะครับจะหาเฉพาะตอนที่เราอยู่ในเซลนั้นๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ให้ดูดีกว่าอย่างเช่นผมมาคลิกที่เซลนี้แล้วกันนะครับในเซลนี้เดี๋ยวผมดับเบิลคลิกเพื่อปิดตัวเอาท์พุตไปแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับในนี้เราจะมี df df แล้วก็ df ใช่ไหมครับถ้าผมอยู่ที่เซลนี้นะครับแล้วผมมาใช้ตัว edit แล้วก็ file and replace หรือว่าจะกดตัว f ก็ได้นะครับตอนที่อยู่ใน command mode เนี่ยเดี๋ยวผม cancel ตัวนี้ออกไปอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมอยู่ใน command mode เนี่ยสังเกตง่ายๆแถบข้างๆเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราอยู่ใน command mode แต่ถ้าไม่ชัวร์นะครับก็กด escape 1ครั้งแล้วก็กดตัว f นะครับมันจะขึ้น file and replace ตรงนี้นะครับแล้วผมพิมพ์คำว่า df เห็นไหมครับอันนี้มันจะบอกว่า match เจอ2อันเพราะในเซลล์ตรงนี้นะครับมี df อยู่2อันแต่ตัวเซลล์ตัวนี้นะครับ df ตรงนี้จะไม่ถูกหานะครับงั้นมาดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับหมายความว่าเนี่ยเป็นตัวสวิตช์ระหว่าง selected cell หรือว่าเซลล์ทั้งหมดนะครับถ้าผมคลิกตรงนี้นะฮะคราวนี้เห็นไหมครับ df.hist ตรงนี้ก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับโดยที่ตัวพวกนี้นะครับผมสามารถใช้ตรงนี้นะ .star เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของว่าเราต้องการใช้ตัว regular expression หรือว่าตัวเลข x นะครับถ้าผมคลิกตรงนี้นะครับมาดูนะครับอย่างเช่นผมต้องการหาตัวเลขละกันนะครับผมก็สามารถใช้ regular expression / d เนี่ยเป็นตัวแทนของตัวเลขเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเจอ10อันนี้ / d หมายถึงตัวเลข1ตัวมันก็เลยโชว์ว่าเนี่ยสิ่งที่เรามีก็คือตรงนี้นะครับ enroll เนี่ยเลข1ก็แมทช์กับตัวนี้เลข0ก็แมทช์มันก็เลยโชว์เป็นแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าผมพิมพ์ดีแล้วก็มีบวกแบบนี้คันนี้จะเหลือแมทช์1บรรทัดเพราะบวกนี่หมายถึงว่าถัดจากนี้นะครับจะเป็นตัวเลขอีกนะครับคันนี้มาดูตรงนี้ผมเอาตัวเลขให้มากกว่านี้สมมุติว่า head ของ7แบบนี้รันดูนะฮะคันนี้มาดูตรงนี้นะครับการ find and replace นะครับคือมันจะหาข้อมูลเฉพาะตรงที่เป็น input cell นะครับคือส่วนที่เป็น output เนี่ยจะไม่ถูกค้นหานะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมกด escape แล้วก็ f นะครับผมบอกว่าเนี่ยผมต้องการค้นหาทั้งหมดนะครับแล้วก็ / d แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้บอกเป็น regular expression เนี่ยสังเกตนะครับจริงๆแล้วในตัว output นะครับมีข้อมูลเป็นตัวเลขเพียบเลยแต่ว่ามันจะไม่ถูกแสดงออกมาตอนที่มันหานะครับก็คือในนี้นะครับ file and replace เนี่ยมันก็จะโชว์พวกนี้ออกมาถ้าเราไม่ replace ก็คือไม่ต้องไปกดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการ file replace นิดหนึ่งแล้วกันอันนี้ผมใช้แบบปกติละไม่เอาตัวเลข x ผมต้องการหาคำว่า df เนี่ยแล้วก็ replace ด้วยคำว่า dat แล้วกันมันจะโชว์แบบนี้นะครับสีออกแดงๆเนี่ยหมายถึงค่าปัจจุบันแล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยตัว datคือตัวสีเขียวๆแบบนี้สั่ง replace all เห็นไหมครับได้เป็นแบบนี้อย่างที่บอกนะครับมันจะหาเฉพาะในเซลล์นะครับตัว input แต่จะไม่รวมตัว output นะครับรวมถึงเซลล์ประเภทอื่นด้วยนะครับแต่จะไม่หาตัว output เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องการหาข้อมูลนะครับหรือว่าข้อความใดๆที่อยู่ในหน้าเว็บนะครับเราก็จะกดเหมือนปกติของเบราว์เซอร์นะครับถ้าเป็น Windows ก็กด Ctrl F ถ้าเป็นเครื่อง Mac ก็เปลี่ยนเป็น Command F แบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมใช้ตัว Firefox นะครับผมกดอันนี้ผมใช้เครื่อง Mac อยู่ผมก็กด Command F ถ้าเป็น Windows ก็ Ctrl F ไปแล้วผมสามารถที่จะพิมพ์แบบนี้อย่างเช่น Audi นะครับเห็นไหมครับมันก็จะโชว์เนี่ย Audi ขึ้นมานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราไม่ใช้แล้วเราก็ปิดอันนี้ไปนะครับคราวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับตัวที่ผมชอบใช้นะครับจะเป็นการทำแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างหรือว่า modify ตัวคีย์บอร์ดช็อตคัทของเราได้นะครับนะเราเข้ามาตรงนี้นะครับในนี้นะครับเราสามารถสร้างช็อตคัทอย่างเช่นในเครื่องผมนะครับได้สร้างช็อตคัทบางอย่างเอาไว้นะครับอย่างเช่นผมสร้างช็อตคัทว่าถ้ากดตัว J หมายความว่า move ตัวเซลล์นะครับ current cell เนี่ยลงไปข้างล่าง
ถ้ากด K ก็ Move Up นะครับอันนี้เป็นเหมือนคีย์บอร์ดช็อตคัทของตัว VI Editor นะครับเดี๋ยวผมจะเดโมนี้ให้ดูกันอย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดตัว Output ละกันจะได้ดูง่ายผมต้องการเอาตัว Head นะครับขึ้นมาก่อนตัว Hist ตรงนี้นะครับ Histogram เนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะครับกดตัว K 1ครั้งนะครับเดี๋ยวตัว Head 7เนี่ยจะไปอยู่เหนือเซลล์ที่เป็น Histogram นะครับเห็นนะครับขึ้นมาแล้วถ้ากดอีกทีนึงก็ขึ้นไปอีกเห็นนะครับถ้ากดตัว J ก็ลงมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวพวกนี้เราสามารถคัสตอมไมซ์ได้นะครับโดยที่กลับมาตรงนี้ใหม่ help แล้วก็ edit shortcut นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้ดูใหม่ละกันเนี่ยลบทิ้งก็คลิกตรงเนี้ยง่ายๆแล้วก็ตอนที่เรา add shortcut นะครับแล้วก็มาคลิกตรงเนี้ย add shortcut สมมุติว่าอันนี้นะครับ move down เนี่ยผมต้องการตัว J นะครับก็พิมพ์ตัว J ตัวใหญ่ไปนะครับแบบนี้แล้วกดเครื่องหมายบวกตรงนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นตัวคอมมานด์ตรงนี้หรือว่าในช็อตคัทนะครับสมมุติว่า move up เนี่ยผมจะเอาเป็นตัว alternate แล้วก็ลูกศรขึ้นก็ได้นะครับผมก็พิมพ์ alt แล้วก็ขีดแล้วก็พิมพ์ up up แบบนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับพอดีอันนี้ผมใช้เครื่อง mac ตัวนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของ alternate แล้วก็ลูกศรขึ้นนั่นเองนะครับเราสามารถมาดู help ตรงข้างล่างได้นะครับว่า key combination เนี่ยเราจะต้องทำไงอย่างเช่นกด Shift แล้วก็ขีด A Control ขีดเซมิโคลอนพวกนี้นะครับแล้วกด OK คันนี้นะครับตัว Move Up ของผมเนี่ยสามารถกด Alternate Up ได้เห็นไหมครับแบบนี้แต่ถ้าจะดาวต้องกดเป็นตัว J อย่างนี้หรือว่าผมจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับ Help แล้วก็กลับมา Edit ใหม่นะครับตรงนี้นะครับคือช็อตคัทของเราสามารถทำได้มากกว่า1อันอย่างเช่น move down นะครับผมมา add ตัวช็อตคัทเพิ่มเข้าอีกว่าใช้ตัว alternate down ก็ได้หรือว่าจะกด J ก็ได้เนี่ยผมก็คลิกไปแบบนี้ส่วนตัว up นะครับก็กดตัว K ตรงนี้เข้าไปนะครับแบบนี้หมายความว่าเราจะใช้คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในนี้ก็ได้นะครับกด OK ไปนะฮะคราวนี้ผมก็สามารถกดพวกเนี้ย move up move down โดยการกด alternate หรือว่าจะกดพวก J หรือ K ก็ได้นะครับอันนี้อีกนิดหนึ่งนะครับการที่เราจะ edit ตัวพวกนี้ได้นะครับจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับตัว Jupyter ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าของผมนะครับเวอร์ชันส่วนใหญ่ก็คือเวอร์ชัน5ขึ้นไปเนี่ยจะมีความสามารถด้านนี้แล้วของผมเป็นเวอร์ชัน 5.2.1 นะฮะก็จะใช้ตัวนี้ได้นะครับเอาละครับสำหรับเทคนิควิธีการใช้งาน Jupyter Notebook ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ